สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTechRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 สินว่าตามด้วยข้อความครับขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถ ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟท์เทคครับในเบรกนี้มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมครับผมมีข่าวรถใหม่ต่างประเทศ3รุ่นนะครับเริ่มต้นที่ Mercedes-Benz เตรียมทุ่มงบ 3.7 แสนล้านบาทนะครับเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าเวอร์ชั่นใหม่ครับไปชมกันครับหลังจากที่อวดโฉมรถต้นแบบนะครับใน Generation EQ นะครับเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนารถไฟฟ้าไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับเป็นการเตรียมทุ่มงบถึง 10,000 ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ 3.7 แสนล้านบาทในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกยุคใหม่นะฮะข้อมูลนี้เปิดเผยโดยโทมัสเวเบอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Mercedes-Benz ครับเขาบอกว่าจะใช้งบลงทุนนี้ในการพัฒนารถยนต์ตระกูลใหม่ครับให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดโดยจะเปิดตัวรถไฟฟ้าถึง10รุ่นด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับภายในปี2025ครับคาดว่ายอดขายรถของรถไฟฟ้าค่ายดาว3แฉกจะมีสัดส่วนที่ประมาณ 10-15% จากยอดขายรถทั้งหมดในปี2020นะครับครับแล้วก็เรามีได้ข่าวมาแล้วว่าในปี2030เนี่ยนะครับในเยอรมนีเนี่ยจะประกาศให้ขายแต่รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนนะครับรถจะแบนหรือแอนตี้จะไม่ให้ขายรถที่ใช้น้ำมันอีกต่อไปแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่า Generation EQ ใหม่เนี่ยนะครับจะขึ้นสายการผลิตที่เมืองเบรเมนครับประเทศเยอรมนีแล้วก็ Mercedes-Benz ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าจะออกจำหน่ายจริงนะครับวันไหนนะครับแล้วก็เดือนไหนแต่ว่ากำหนดกรอบคร่าวๆไว้ประมาณช่วงปี2020ครับเขาบอกว่าซับแบรนด์ EQ นี้นะครับจะแตกต่างจากตัวรถที่ขายในเครื่องยนต์สำหรับภายในคือในยุคแรกเนี่ยยังขายรถยนต์ที่เป็นใช้น้ำมันปกติควบคู่ไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะใช้ร่วมกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอย่างเช่นรถยนต์คันนึงเนี่ยมันประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายหมื่นเกือบแสนชิ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่อยู่ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับแน่นอนส่วนนั้นเนี่ยแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นระบบตัวถังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นส่วนใหญ่ของตัวรถเนี่ยก็จะใช้ร่วมกันได้นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับขณะเดียวกันสมรรถนะของรถไฟฟ้าก็จะมีความเล้าใจมากยิ่งเขาบอก0ถึง100เนี่ยจะทำได้อยู่ที่ประมาณ5วินาทีครับแล้วก็จะแล่นได้ไกลนะครับประมาณ500กิโลเมตรนะครับในการใช้งานจริงมาพูดถึงเรื่องของการแล่นได้ไกลเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าค่ายใบพัดฟ้าขาวแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีครับก็คือ BMW ครับเขาบอกมาแน่ฮะปีหน้าครับ BMW i3 ครับขยายระยะทางขับเคลื่อนเนี่ยไกลยิ่งขึ้นนะหลังจากตกเป็นข่าวหลายครั้งว่ากำลังซุ่มพัฒนา i3 รุ่นใหม่ล่าสุดครับ BMW ครับมีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวรถพลังไฟฟ้ารุ่นปรับโฉมดังกล่าวในปีหน้าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของเยอรมนีเนี่ยรายงานว่า BMW เนี่ยครับจะเปิดตัว i3 รุ่นปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับการปรับปรุงดีไซน์ครับแล้วก็ระยะทางการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่ไกลยิ่งขึ้นคาดว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่ชุดใหม่ที่จะสามารถให้สามารถโดดเด่นได้ไกลขึ้นเกือบ 50% ในทีเดียว i3 นี่นะครับเคยได้รับการปรับโฉมมาแล้วครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่33กิโลวัตต์ที่ขับได้ไกลถึง183กิโลเมตรแต่สำหรับการปรับโฉมครั้งต่อไปเขาบอกว่าจะทำให้ขับได้ในระยะทางถึง273กิโลเมตรเลยทีเดียวครับถึงแม้ BMW จะไม่ยืนยันในการปฏิเสธข่าวนี้แต่ว่า Irish Schwarzhofer ครับผู้จัดการโครงการพัฒนา i3 เนี่ยก็ได้ยืนยันแล้วว่า i3 จะได้รับการเปิดตัวรุ่นปรับโฉมแน่นอนเพียงแต่ไม่คอนเฟิร์มช่วงเวลาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าฮะปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหาก BMW เนี่ยต้องการรักษาความสดใหม่ของรถรุ่นนี้ไว้ในตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับในปีหน้ายังมีการเปิดตัว
จ้าซีรีส์5 530 e plug-in hybrid ด้วยนะฮะรวมถึงมินิ Countryman รุ่น plug-in hybrid ด้วยถือว่าเป็นรุ่นแรกของมินิเลยทีเดียวเพราะนั้นน่าจับตามองค่ายใบพัดฟ้าขาวนะฮะภายใต้การบริหารของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW เองหรือว่าเป็นมินิเองก็ตามก็ต้องบอกว่าปีหน้าเขาคงมาพร้อมการเปิดตัว i3 เปิดตัวซีรีส์5รุ่น plug-in hybrid ครับและรวมไปถึงมินิ Countryman ที่เป็นรุ่น plug-in hybrid ก่อนจะไปดู BM เปิดตัว i3 เนี่ยไปดูว่าพี่จีนทำอะไรกับรถ BM i3 ฮะไปดูภาพนี้กันนะรถสัญชาติจีนลอกเรียนแบบดีไซน์ของ BMW i3 แล้วนะฮะตอนนี้เราบอกว่าหน้าตานี่คล้ายคลึงกันมากนะครับเฮ้ยมัน5ประตูนะเป็นไงล่ะ i3 เหรอนี่ไงจีนจัดให้ก๊อปเกรด A จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบไฮบริดเครื่องยนต์สำหรับภายใน 1.0 ลิตรพละกำลัง68แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า41แรงม้าถึงรู้มาไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนอย่างเดียวนะใช่โอ้ดูท้ายเนี่ยฮะเป็นไง i3 มั้ยล่ะโอ้บะเจ้า i3 มั้ยล่ะนะครับแล้วก็บอกมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ i3 คันจริงด้วยนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันไปi3 BM เปิดเจอจีนเข้าไปให้ฮะเป๊ะเลย i3 เป็น2ประตูแต่ว่าจีนมาเป็น5ประตูแฮชแบ็คซะเลยประโยชน์ใช้สอยมากกว่าด้วยเพราะคนเยอะกว่าฮะอ่ะก็ต้องรอดูกันไปเป็นข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวใครดูเราอยู่ที่ไหนรายงานตัวทักทายกันไม่ได้ที่ไหนหนาวแล้วอากาศเป็นยังไงดูงานจะได้ไปเที่ยวเดือนหน้าจริงๆแล้วแฟนรายการอะไรนะที่อยู่เขาคอชื่ออะไรผมโทษทีผมจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้แจ้งมาใหม่ถ้าดูอยู่ใส่ยางกว้างจะทำให้เบรกสั้นลงไหมครับใส่ยางกว้างกว้างไม่อ๋อแล้วทำให้ระยะเบรกสั้นช่วยให้เบรกดีขึ้นระยะเบรกสั้นลงผมว่าการยึดเกาะถนนมันโอเคมันได้มากขึ้นแต่ทำให้ระยะเบรกสั้นลงไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ายางมันหน้าเกาะถนนมากขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่ารถอะไรแล้วการใส่ยางหน้ากว้างเลยนะนั่นหมายความว่าแม็กก็ต้องกว้างขึ้นกรณีที่แม็กมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่สั้นลงก็ได้นะก็แปลว่ามันมีแรงเฉื่อยเยอะขึ้นเรื่องไงเส้นลบวงมากขึ้นเบรกอาจจะไม่ได้สั้นลงอย่างเดียวก็ได้ถ้าล้อสเปคเดิมก็กว้างกว่าเดิมได้ไม่เยอะถูกไหมถ้าจะเอาหน้ากว้างให้แบบรู้สึกได้จริงจริงแล้วน่าจะไปโฟกัสเรื่องของการขับขี่มากกว่าอย่างที่มีหน้ากว้างขึ้นแน่นอนซีรีส์ยางก็ต้องต่ำลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน่าจะช่วยในเรื่องของการขับขี่มากกว่าจะไปโฟกัสเรื่องของระยะเบรกมีตังค์ 600,000 ครับอยากได้รถเก๋งใช้ยาววิ่งเดือนละ 2,000 โลไม่น้อยนะโอ้โหวิ่งเยอะนะเป็นผมเหรอ 600,000 เหรอให้เราเลือกคนละคันงบ 600,000 Vios ครับ Toyota Vios ติดแก๊ส RVG วิ่งเดือน 2,000 โลใช่ไหมติดไปประมาณสัก5เดือน6เดือนนี่ถอนค่าแก๊สคืนละเอาแบบประหยัดสุดๆเลยนะแล้วคุยกับศูนย์เลยนะแต่วันแรกขอซื้อ Vios รุ่นไม่ท็อปนะมีกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะเกียร์ออโต้นะแล้วให้ศูนย์ติดแก๊ส RPG ให้เลยแล้วประกันศูนย์3ปีต่อรองงี้เลยรถใหม่รถอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาบอกให้เลือกให้เลือกคนละคันรถเก๋งต้องเป็นเก๋งใช่ไหมเน้นรถเป็นเก๋งเหรอไม่ต้องจะไปกระบะ4ประตูดีเซลเนี่ยไม่ได้ก็วิ่งละ 2,000 โลอ่ะรถเก๋งรถเก๋งเหรอผมเอา Toyota Viosเอกะผมอาจจะเลือก Accord 2.4 นะตัว Gen 8นะฮะรถมือ2มือ2ฮะได้รถใหญ่หน่อยก็ต้องไปทางเดียวกันก็ต้องมาก็เหลือเพียบมาให้เลือก Camry อะไรอย่างเงี้ย Camry ติดแก๊สอ่ะ Camry 2,000 2,000 ติดแก๊สก็ได้แล้วมันวิ่งก็ 6,000 โลอ่ะ 2,000 โลต่อเดือนไอ้ 2,000 โลต่อเดือนก็วิ่งเยอะถ้าชอบรถใหม่ก็เชื่อผมถ้าชอบรถใหญ่ก็ไป2คนนู้นได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเสนออีกคันนึงกระบะ4ประตูดีเซลเหมาะกับใช้งานวิ่ง 2,000 โลเพราะว่า 2,000 โลเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้เป็นไฮเวย์ไม่ได้เป็นทางหลวงถนนดีๆแน่นอนมันต้องใช้รถที่สมบูรณ์สมบันวิ่งไกลขนาดนี้นะใช่แต่วิ่งในเมืองก็ได้ 2,000 โลเนี่ยนะเซลวิ่งในเมืองโอ้โหนี่วิ่งแวะทุกเมืองทุกจังหวัดเลยอ้าวก็อาจจะวิ่งแค่พัทยากรุงเทพก็ได้เซลขายของในกรุงเทพมาวิ่งไปวิ่งมาก็ได้ก็ได้ก็ถึงอยากได้รถเก๋งไงแล้วเซลไม่เอาของไปให้ลูกค้าดูรถปิ๊กอัพก็อาจจะแค่โชว์แค่ของตัวอย่างแล้วแต่ขายผ้าม่านขายบูนี่ไวเปอร์ก็แค่แบกอัลบั้มเฉยได้ก็ได้ก็ได้ก
ก็เสนอทางเลือกไปอีกอันนึงคือในงบเนี่ยมันได้กระบะ4ประตูมือ2ครับนะครับดีเซลด้วยนะครับประโยชน์ใช้สอยก็มากกว่ารถเก๋งแน่นอนนะครับ Civic Hatchback 1.6 ยากครับเข้าไทยมัน 1.6 เหรอมันต้องเป็น 1.5 ปี16ขอปี16แฮชแบ็กจะเข้าไหมผมว่ายากแฮชแบ็กคูเป้เคยเห็นเขาทำตลาดบ้านเราไหมล่ะเขาบอกว่ามันมีลุ้นอันหนึ่งที่เคยมีข่าวในโซเชียลอ่ะครับคือถ้าประกอบบ้านเราอ่ะนั่นแหละถึงจะมีลุ้นแต่ถ้าไม่ประกอบบ้านเราไม่มีทางใช่เคยทำไหมซีวิก3ประตูเคยทำตลาดบ้านเราไหมเคยแต่มันเป็นรุ่นแบบพระเจ้าเหาเตารีดแล้วก็ไม่ได้เคยเอาไทยอาร์เข้ามาซีวิคคูเป้เคยทำตลาดไหมไม่เคยแฮชแบ็กเคยทำไหมแวนไม่มันเคยมีข่าวออกมาว่าเป็นไปได้ที่จะประกอบบ้านเราเพราะนั้นเป็นรุ่นเรื่องนี้ก่อนก็เคยถ้าประกอบคูเป้ถ้าประกอบบ้านเราถ้าซีวิคโฉมนี้มาประกอบบ้านเราเมื่อไหร่นั่นน่ะมีลุ้นว่าจะได้ใช้ในบ้านเรานะครับถ้าไม่งั้นก็คงจะยากครับอ่ะไปดูเรื่องราวของน้ำมันเอสโซครับเขาบอกว่าเป็นน้ำมันที่มีก็เรียกว่าเติมสารเข้าไปเพิ่มคุณภาพให้น้ำมันนั้นเนี่ยสุดยอดมากครับเอสโซการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงกับประเภทและก็ชนิดของรถสำคัญครับเหตุผลก็เพราะว่ารถเองมีการออกแบบเพื่อที่จะรองรับน้ำมันแต่ละประเภทถ้าเกิดคุณมีการใช้งานน้ำมันผิดประเภทใช้งานน้ำมันที่มีส่วนผสมเกินกว่าที่ระบุไว้อาจจะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้ผิดปกติทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือซ้ำร้ายกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์เลยก็ได้ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้แยกออกได้เป็น3กลุ่มหลักๆครับนั่นก็คือน้ำมันเบนซินเพียวๆน้ำมันแก๊สโซฮอลแล้วก็น้ำมันดีเซลถ้าแยกย่อยลงไปแล้วจะเห็นว่าน้ำมันเบนซินที่เป็นเบนซิน95ถือเป็นน้ำมันเพียวที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลหรือว่าที่เราเรียกกันเมื่อผสมแล้วว่าแก๊สโซฮอลด้วยคุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน95ที่สามารถรองรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมีการเผาไหม้ที่หมดจดแล้วก็ทำให้รองรับรถในกลุ่มของไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้และรวมถึงรถในกลุ่มที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลได้ยกตัวอย่างกลุ่มรถที่ค่อนข้างมีอายุหรือรถก่อนปี1995เป็นต้นไปและสำหรับการเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลในน้ำมันแก๊สโซฮอลมีทั้ง91แล้วก็95จุดสำคัญอยู่ที่รถของคุณจะต้องรองรับการใช้งานเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ได้ครับถ้าคุณนำมาใช้งานโดยที่ตัวรถไม่ได้รองรับอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงได้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ระบบถังน้ำมันชุดปั๊มลูกลอยท่อทางไปจนถึงชุดหัวฉีดแล้วก็ระบบในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งถ้าใช้งานระยะยาวก็จะทำให้เกิดการกัดกร่อนเกิดความเสียหายและการสึกหรอที่ผิดปกติกับตัวเครื่องยนต์ของคุณได้ครับและถ้าดูเปรียบเทียบตารางน้ำมันแล้วยังมี E20 อยู่อีกครับถ้ารถของคุณรองรับการใช้งานเชื้อเพลิงระดับ E20 หรือว่าสูงกว่านั้นก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ครับและสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนจะบอกว่าก็มีน้ำมันดีเซลแบบเดียวแต่การเลือกใช้น้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพนั้นจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าในน้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพจะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นก่อนที่คุณจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งอย่าลืมตัดสินใจแล้วก็ดูเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปและที่สำคัญทำให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยครับเอสโซได้ทำการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ที่ออกแบบและคิดค้นมาสำหรับรถทุกประเภทที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยมีน้ำมันหลากหลายให้เลือกตามการใช้งานเช่นน้ำมันสุพรีม95เป็นน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพรีเมียมที่ควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานทุกขั้นตอนจากโรงกลั่นมีสารช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมาะสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงและคนที่ต้องการอัตราเร่งที่ดีรวมไปถึงรถที่ยังไม่รองรับแก๊สโซฮอลน้ำมันแก๊สโซฮอลสุพรีม91
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและตอบสนองดีขึ้นเพลิดเพลินในทุกการขับขี่น้ำมันแก๊สโซฮอล์สุพรีม95เหมาะสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงที่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องยนต์ช่วยให้หัวฉีดและลิ้นไอดีสะอาดส่งผลให้มีอัตราเร่งดีขึ้นช่วยประหยัดน้ำมันทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะน้ำมันแก๊สโซฮอล์สุพรีม E20 ทางเลือกแห่งความประหยัดคุ้มค่าที่มาพร้อมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพปกป้องเครื่องยนต์ทุกการเดินทางน้ำมันดีเซลเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดพร้อมเพิ่มสารประสิทธิภาพเพื่อช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์และหัวฉีดด้วยสารชะล้างคราบเขม่าลดการกัดกร่อนตอบสนองทุกอัตราเร่งน้ำมันเอสโซได้ปรับปรุงคุณภาพใหม่เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดประหยัดน้ำมันและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกการขับขี่ของคุณเติมสมรรถนะใหม่มั่นใจเต็มพลังด้วยน้ำมันเอสโซสูตรใหม่